สวัสดีครับวันนี้พนาพาขึ้นมาสัมผัสไอหมอกและลมหนาวเย็นๆที่ภูหัวสิงห์นะครับอยู่ที่อุทยานภูหินล่องกาจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือภูทับเบิกนะครับผมภูหัวสิงห์จะมีลมพัดตลอดทั้งปีนะครับเมฆหมอกช่วงนี้จะสวยงามมากๆนะครับนี่คือภูหัวสิงห์นะครับมาชมกันครับบรรยากาศสวยๆที่ภูหัวสิงห์กันนะครับเชิญติดตามมาชมบรรยากาศดีๆปะทะไอหนาวๆกับไอหมอกชมทะเลหมอกด้านหน้าภูหัวสิงห์กันนะครับผมวันนี้อากาศดีมากนะครับมาชมความงดงามของภูหัวสิงห์กันนะครับภูหัวสิงห์ครับผมนี่คือพนาอยู่ตรงยอดภูหัวสิงห์นะครับวันนี้มาดูทะเลหมอกกันนะครับมองลงไปทางทิศตะวันออกนะครับจะมองเห็นทะเลหมอกสุดลูกหูลูกตานะครับนี่คือภูหัวสิงห์นะครับมาติดตามชมกันได้เลยครับภูหัวสิงห์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่ภายในด้านบนของภูทับเบิกนะครับภูหัวสิงห์แห่งนี้ท่านใดที่มาภูทับเบิกก็อย่าลืมขึ้นมาปะทะไอหนาวสัมผัสไอหมอกที่ภูหัวสิงห์นะครับผมภูแห่งนี้จะมีไอหมอกพัดผ่านกันตลอดทั้งปีนะครับยิ่งมาช่วงฤดูหนาวหรือฤดูฝนนะครับที่นี่จะมีวิวทิวทัศน์ทะเลหมอกที่สวยสดงดงามมากๆแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์เลยก็ว่าได้ครับมาติดตามภูหัวสิงห์กันนะครับภูหัวสิงห์วันนี้อากาศดีมากๆนะครับทะเลหมอกสุดลูกหูลูกตากันเลยก็ว่าได้นะครับครับภูหัวสิงห์ครับนี่คือภูหัวสิงห์ครับตามพนาชาแนลมานะครับ เยี่ยมชมทะเลหมอกสวยๆครับที่ยอดหัวของภูหัวสิงห์แห่งนี้นะครับผมด้านนี้ที่เรามองเห็นลิบลิบเมื่อกี้นะครับที่จะเป็นยอดของภูหัวสิงห์นะครับที่เรามองวันนี้หมอกไปมาปะทะตรงปูตรงนี้นะครับก็ชมชมได้นะครับน้ำของท่าที่เป็นทางที่ตัดมาจากพระนครทับทิศตะวันออกสู่ลมสันไปน้ำหนาวไปทางอีสานนะครับเส้นนี้นะครับดูความงดงามครับยอดภูหัวสิงห์นะครับวันนี้นะครับผมก็หมอกก็พิษทุกทางนะครับตอนนี้ตัวมันก็ลงเหมือนกันครับหมอก
กันครับว่าเป็นยังไงนะครับในสวนกันครับมาดูวิวทิวทัศน์ตรงนี้ผู้หัวสิงนี่ต้องหัวผู้หัวสิงเลยนะครับตรงนี้ที่เราพามาดูวันนี้นะครับวันนี้โชคดีมากครับมีเมฆหมอกให้เยี่ยมชมกันนะครับผมบรรยากาศที่สวยสดงดงามบรรยากาศหนึ่งเลยนะครับครับผมคุณเทวฤทธิ์ครับเป็นไงครับอิจฉาผมนะทีเนี้ยเออแน่น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 คนเพชรบูรณ์จากบ้านไปไกลอันนี้ผมบุกถึงที่บ้านคุณเทวฤทธิ์นะโอเคนะครับโอ้โหสุดยอดครับก็คงไปไล่ทางโน้นต่อนะครับวันนี้เมฆหมอกไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวตามผมนี่คือการไล่สดนะครับผมใครที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ดูบรรยากาศสวยงามๆกันนะครับส่วนของภูหัวสิงตรงนี้ในวันนี้นะครับบรรยากาศจะสวยงามขนาดไหนนะครับบรรยากาศดีมากมากนะครับทางเส้นโน้นวันนี้มองเห็นทางที่วัดผาชนแก้วหรือเปล่าเนาะทางโน้นเห็นลิบๆนั่นน่าจะเป็นทางส่วนของทางไปสายพิษณุโลกไปทางขอนแก่นนะครับที่ผ่านน้ำหนาวสิงห์โน้นเขาไปหาทางลุงสักครับเป็นไงเนาะมาพาไปเยี่ยมชมด้านล่างกันนะครับในส่วนของไลฟ์สดนี่ก็อีกกล้องหนึ่งนะครับก็ชมบรรยากาศสวยๆกันนะครับเป็นยังไงสวยมากๆครับบรรยากาศใครเข้ามาเยี่ยมชมกันนะวันนี้ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังวสินไปใส่เนาะวสินเจ้าไปใส่เนาะเจ้าสิมาดูวิวสวยๆกับไอ้วสินสวยหลายสวยหลายวสินสวยมากๆครับดูนะครับนี่กระดอกนี่ต้นไม้สวยงามครับผมมาดูความงดงามของโอ้ยอันนั้นเป็นภูอะไรนะตรงนั้นก็สวยมากนะครับผมสตรีมถ่ายทอดวันนี้นะครับผมมีความงดงามของรีสอร์ทตรงนี้นะครับผมเป็นเนาะพักรีสอร์ทครับผมนี่ก็ชุดเอลเซ็กินกันหอบกันไปแล้วสดงดงามขนาดไหนI'm sorry.
วันนี้ก็หมอกยังไม่มาเกาะนะครับตรงภูหัวสิงเนาะดินมันก็ขาดหายไปครับก็มาดูกันครับความงดงามครับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาค้อนะครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่แนวเขตไปดูกันครับผมอันนี้ทางเข้าไปดูภูหัวสิงนะครับผมเข้ามาบนด้านในกันนะครับมันเป็นยังไง